สวัสดีครับมาเอ็นเตอร์เทนนายไลฟ์มาแล้วครับวันนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันกับเราสองคนผมบักไทยรายงานตัวแล้วก็ออนภัทราค่ะใช่แล้วนะฮะและนี่ก็คือค่ำคืนของเดือนเมษายนวันสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับหลายอาชีพนะครับก็จะได้แบบว่าออกมาค้าขายกันได้แล้วนะฮะแล้วก็จะได้คลี่คลายปัญหาความตึงเครียดตรงนี้ออกไปนิดนึงนะฮะรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมครับเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนก็ตกโอ้โหใครนี่ถามหาทุกวันถูกต้องต้องแบบหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่น้ำจะกักขังด้วยนะใช่ครับผมเพราะฝนตกแรงมากจริงๆนะคะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเราก็เลยดีกว่าในค่ำคืนนี้ค่ะต้องพูดถึงสาวคนนี้ซะหน่อยกับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะที่แน่นอนตอนนี้ตึงมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วมีเรื่องอะไรครับมีเรื่องนะคะแล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีด้วยค่ะกักตัวอยู่ที่บ้านงานไม่ได้มีไม่ได้ออกไปไหนแต่อยู่ดีๆเอ้างานเข้าตัวเองเฉยเลยนะคะงานเข้าแบบนี้นะคะก็เลยถึงขั้นต้องร่อไปแจ้งความนะคะที่ปอทกันเลยค่ะหยุดยาวอยู่บ้านดีๆก็งานเข้าสังงั้นน่ะนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ถูกนำภาพส่วนตัวไปใช้ประกอบโฆษณาเกมออนไลน์ซึ่งต้นตอของภาพคาดว่ามาจากสื่อโซเชียลต่างประเทศเมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าตัวพร้อมทนายความส่วนตัวก็เลยเดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันเนื่องจากภาพทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตจากนางเอกคนดังและที่สำคัญเป็นการขัดต่องานโปรโมทเกมออนไลน์ที่เจ้าตัวรับไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยค่ะมีเกมออนไลน์เกมนึงค่ะนำรูปของหนูไปใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนกินป๊อปอัพเป็นสปอนเซอร์ขึ้นมาตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมันแบบจริงๆเฟิร์นก็มีคนนำรูปไปใช้หลายที่มากในหลายๆอย่างแต่เฟิร์นไม่เคยมาดำเนินคดีเลยมีอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันมีความเสียหายรุนแรงมากเพราะมันชนกับเกมอันนึงที่เฟิร์นรับเป็นพรีเซนเตอร์ไว้ทุกคนก็ตกใจหมดเราเองก็บริสุทธิ์ใจเนาะเราก็อยากมาแบบแจ้งความแล้วทำให้เขารู้ว่าเออเราไม่ได้รับงานซ้อนนะเพราะอันนี้มันเกิดความเสียหายกับหนูโดยตรงเลยมีทั้งอีเมลทั้งอินบ็อกซ์ทุกช่องทางเลยค่ะแต่ว่าเขาก็เงียบหายใส่เราไปเรื่อยๆค่ะซึ่งอันนี้คือเราเห็นตามเว็บที่มันเห็นได้ชัดเจนเลยมีทั้งใน YouTube Instagram อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นแบบสปอนเซอร์ขึ้นมาตลอดเลยแต่พอเราเข้าไปเซิร์ชชื่อเกมอะไรเงี้ยจะไม่เจออะไรเลยไอ้คนไปเจอเองเลยก็จริงๆทางเฟิร์นเจอแล้วก็ลูกค้าเกมที่เซ็นเฟิร์นเซ็นสัญญาด้วยก็บอกมาด้วยทนายเจสนิติธรทนายความส่วนตัวเผยว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายความผิดทางกฎหมาย2ข้อหาคือการละเมิดลิขสิทธิ์จากการนำรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและการนำภาพไปตัดต่อเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา16มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวใบเฟิร์นด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามคดีกันว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้จะจบลงยังไงด้วยค่ะครับผมไปต่อกันที่สาวไซส์มินิออมสุชาครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะฮะแต่หัวใจเธอนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับตั้งโครงการค่านมคุณแม่นะครับผมที่เจอโควิด-19 และไม่สามารถไปซื้อนมให้ลูกได้นะครับผมซึ่งโครงการนี้ดีมากแต่เชื่อไหมฮะทำให้เจ้าตัวเนี่ยถึงกับทุกข์แล้วก็ร้องไห้ด้วยจริงๆอยากรู้เพราะอะไรคุณผู้ชมไปดูกันครับสวยและยังจิตใจดีอีกด้วยล่ะค่ะนักแสดงสาวร่างเล็กออมสุชาที่ร่วมกับหวานใจหนุ่มแอมพิธานช่วยเหลือแม่ลูกอ่อนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งโครงการ Milk for Mom ช่วยค่านมผงเด็กแรกเกิดจนถึง3ขวบโดยมอบเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทให้กับคุณแม่จำนวน 3,000 คนรวมแล้วก็3ล้านบาทเลยทีเดียวล่ะค่ะล่าสุดออมยังเปิดใจผ่านทางโทรศัพท์กับนายตะเทนว่ามีคุณแม่ที่สนใจส่งชื่อเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะถึง 30,000 กว่าคนจากที่ตั้งใจไว้แค่ 3,000 คนซึ่งตัวและทีมงานก็ช่วยกันตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าส่งความช่วยเหลือให้กับคนที่ลำบากจริงๆแต่การตั้งใจดีครั้งนี้กลับสร้างความทุกข์ใจให้ตัวเองเพราะรู้สึกเศร้าที่ไม่สามารถช่วยเหลือคุณแม่ได้ครบทุกคนค่ะออมพูดจริงๆนะออมเลือกยากมาก 30,000 คนน่ะส่งมาหาออมอ่ะไม่มีใครไม่เดือดร้อนเลยสักคนแค่เดือดร้อนมากกับเดือดร้อนน้อยทำไมว่าแต่ละคนอ่ะไม่มีเงินติดบัญชีไม่เกิน1บาทเลยอ่ะพันคนน่ะเพราะว่า800คนมีไม่เกิน1บาทคือมันทำให้ออมแบบเห็นแล้วตอนนี้ออมก็กดดันตัวเองนะคือร้องไห้กันหลายยกอ่ะคือทำไปอ่ะยกแรกอ่ะปาดน้ำตาทำงานต่ออีกแล้วแบบโอ้มันคนคือลำบากจริงๆอ่ะไม่ลำบากก็ไม่มาขอเราหรอกแต่ออมเชื่อว่า 1,000 คนที่ออมโอนไปแล้วอ่ะมีความเดือดร้อนจริงๆแน่นอนออมได้คุยกับผู้จัดการออมพี่ติ๊กอะค่ะเขาก็พูดมาคำหนึ่งเขาพูดมาดีมากเลยเขาบอกว่าออมการที่เราทำตรงเนี้ยเราทำบุญอ่ะมันก็เหมือนฝนตกบางทีฝนมันไม่ได้ตกทั่วฟ้านะเราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเห็นความน่ารักของเพื่อนแต่ละคนมากๆเลยที่แบบพ
พอแบบรู้ว่าแบบออมทำโครงการนี้ทุกคนอ่ะก็บอกว่าออมเราขอร่วมบริจาคด้วยหรืออะไรเงี้ยบอกว่าคือตอนเนี้ยออมก็เลยบอกว่าออมยังไม่เปิดรับบริจาคออมขอให้ออมเคลียร์ตรงเนี้ยขอออมได้ให้ได้ก่อนแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงออมเผยว่าช่วงต้นเดือนหน้ากองละครเริ่มนัดคิวในการถ่ายทำบ้างแล้วซึ่งก็คงต้องเน้นเรื่องการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะเราก็เข้าใจนะฮะว่าเวลาเราช่วยเหลืออะไรกับใครแล้วเนี่ยเราก็อยากจะช่วยให้ได้ครบทุกคนนะฮะแต่อย่างที่บอกนะฮะฝนตกไม่ทั่วฟ้าแน่นอนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณออมกับแอมมานะฮะที่เป็นหนึ่งกำลังของคนบันเทิงนะครับช่วยเหลือในทุกๆคนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปนะครับพูดถึงคู่รักดารานะคะออมกับแอมก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เราก็เห็นถึงความน่ารักใช่ไหมคะครับจริงๆอย่างก็มีอีกหลายคู่เลยนะคะที่หลายๆคนเชียร์ให้ถึงขั้นแต่งงงแต่งงานกันเพราะว่าเขาน่ารักกันมากๆแต่ข่าวที่ช็อกวงการนะคะล่าสุดเลยค่ะกับการเลิกรากันนะคะของสาวแต้วณัฐพรแล้วก็หนุ่มต้นอาชนะคะที่ทำให้หลายๆคนก็คือเสียดายแล้วก็ช็อกกันตามๆกันไปเลยใช่คือหลายๆคนเนี่ยมองว่าคู่นี้เนี่ยแต่งงานกันแน่ๆใช่เพราะเขาคบกันมานานคบกันมานานประมาณ14ปีได้เลยตั้งแต่สมัยมัธยมใช่ไหมมัธยมจนหนุ่มต้นไปเรียนเมืองนอกกลับมาก็ยังคบแล้วก็สม่ำเสมอรักกันดีมากการคบกันมานานๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่กันตลอดไปใช่แล้วนะคะแต่ถึงแม้ว่าคู่นี้จะเลิกกันไปก็มีอีกหลายคู่นะที่คบกันมานานนะคะเข้าขั้นแบบ10ปีแล้วก็ประคับประคองความรักแล้วก็ความเข้าใจกันมาจนถึงขั้นสละโสดแต่งงานกันค่ะจากคู่ขวัญกลายมาเป็นคู่จริงค่ะอดีตพระนางแห่งวิกหมอชิตกบสุวรรณและบรุ๊คดนุพรคิดปิ๊งรักกลางกองถ่ายละครจนตัดสินใจคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า11ปีผ่านทุกอุปสรรครักโดยเฉพาะข่าวลือที่มีมาตลอดว่าคุณแม่ฝ่ายชายน่ะไม่ปลื้มแต่สุดท้ายความรักก็ชนะทุกอย่างกบบรุ๊คจุงมือวิวาหวานในปี2552รวมระยะเวลาครองรักมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็20ปีมีโซ่ทองคล้องใจ2คนคือน้องณดากับน้องณดลค่ะหนุ่มกันชัยกับเมย์ปฏิดาก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนในตำนานนะคะที่คบหากันมายาวนานถึง15ปีก่อนประกาศวิวาออกสื่อในปี2557ว่าแท้จริงแล้วนะจดทะเบียนสมรสเป็นการภายในต่อหน้าญาติผู้ใหญ่แล้วก็คนใกล้ชิดมาตั้งแต่ปี2555เพราะว่าถือเคล็ดจึงไม่ได้ประกาศให้คนภายนอกทราบเมย์หนุ่มถือเป็นคู่รักทรหดค่ะที่สาวเมย์นั้นต้องเผชิญความเจ้าชู้ของฝ่ายชายมาตลอดถึงขั้นที่เมย์ต้องแท็กทีมกับน้องรักอ้ําพัชราภาทวงคืนรถมินิกับพิธีกรไฮโซคนดังที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับหนุ่มกันชัยจนกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ในตอนนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วหนุ่มกันชัยก็แพ้ความดีจับมือใช้ชีวิตคู่กับเมย์จนปัจจุบันร่วม21ปีมีพยานรักสุดน่ารักอย่างน้องมาอยู่วัย5ขวบนั่นเองค่ะนี่ก็ฝ่ามรสุมรักมันนับ10ปีนะคะแมทธิวลีเดียโดยเฉพาะฝ่ายชายที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักจนชนะใจคุณแม่ของสาวลีเดียที่ขึ้นชื่อเรื่องความหวงลูกสาวขั้นสุดไหนจะข่าวเช้าต่างๆนานาที่ท้าโถมเข้าใส่สาวลีเดียตลอดเวลาที่คบกันสุดท้ายทั้งคู่ก็จับมือรักมั่นคงเข้าสู่ประตูวิวาห์เมื่อ5ปีก่อนค่ะเป็นพ่อแมทแม่โมของลูกๆสุดน่ารักดีแล้วก็เดมี่ในทุกวันนี้และทั้งคู่ก็เพิ่งจะผ่านบทเรียนชีวิตคู่เมื่อต้องจับมือฝ่าวิกฤตติดโควิด-19รักษาตัวกันอยู่นานร่วมเดือนเลยทีเดียวละค่ะส่วนนักแสดงเจ้าบทบาทป๊อกปิยธิดาก็ครองคู่กับคุณสามีตั๊กณภัสกรมานานถึง18ปีนะคะโดยทั้งคู่ใช้เวลาศึกษาดูใจก่อนจะลั่นระฆังวิวาห์ถึง10ปีแม้ทุกวันนี้จะยังไม่มีทายาทมาเชยชมแต่ว่าป๊อกตาก็แฮปปี้กับชีวิตสองสามีภรรยาที่หมั่นเติมความหวานกันเสมอเลยล่ะค่ะในที่สุดบอยอนุวัฒน์กับเจี๊ยบพิจิตราก็จับมือฉลองวิวาห์สุดอบอุ่นเมื่อปีก่อนหลังใช้สถานะแฟนมานานถึง14ปีกอดคอฝ่าทุกอุปสรรครักโดยเฉพาะมรสุมชีวิตหนี้40ล้านจากเคราะห์ร้ายธุรกิจร้านชาบูที่ทั้งคู่ทำด้วยกันนั้นไฟไหม้เมื่อ7ปีก่อนค่ะนี่ก็ลุ้นกันมานานค่ะในที่สุดหนุ่มหล่อกล้ามล่ำหลุยส์สกอตกับแฟนสาวนุนามิดาก็ขยับสเตตัสแฟน12ปีมาเป็นคู่สามีภรรยาป้ายแดงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาโดยงานวิวาห์จัดขึ้นแบบเรียบง่ายมีเพียงเพื่อนสนิทแล้วก็คนใกล้ชิดรวมเป็นสักขีพยานราว60คนเท่านั้นค่ะบ่มรักมานานถึง20ปีและยอมรับเต็มปากว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแต่กลางปี2558อดีตนักแสดงอั๋นสราวุธกับแฟนสาวเจนนี่เจนนิเฟอร์ก็ตัดสินใจจัดพิธีแต่งงานที่เมืองไทยทำกลางความยินดีของครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆก่อนที่ทั้งคู่จะหันหลังให้วงการบันเทิงถาวรบินไปใช้ชีวิตพร้อมกับทำธุรกิจร้านอาหารที่สหรัฐอเมริกาซึ่งสาวเจนนี่ก็เพิ่งประกาศข่าวดีเมื่อไม่กี่วันก่อนว่ากำลังตั้งครรภ์เบบี้คนที่3หลังมีลูกสาวสุดน่ารักแล้ว2คนค่ะ
็อปลิสต์โพลคนบันเทิงคู่รักมาราธอนที่คนลุ้นอยากเห็นงานวิวาห์มากที่สุดในทุกๆปีแต่ว่าปีนี้ไม่ต้องลุ้นอีกแล้วนะจ๊ะเพราะแม้งานวิวาห์ที่คาดว่าจะยิ่งใหญ่อลังการยังไม่เกิดขึ้นแต่ร็อกใจเพชรตูนอาทิตย์วราก็เซอร์ไพรส์สุดหวานผิดมาตรร็อกขอแฟนสาวก้อยรัชวินแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหลังเคียงข้างกันมานานถึง10ปีค่ะผิดกับคู่นี้ที่แฟนๆลุ้นแล้วลุ้นอีกแต่ก็ยังดูไร้วี่แววนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมที่รักหวานมั่นคงกับหวานใจเอธินพันธ์มาถึง16ปีซึ่งผู้จัดละครคนดังที่ถูกจ่อไมค์ถามเรื่องนี้บ่อยมากก็บอกว่าวางแผนไว้บ้างแต่ว่ารอทุกอย่างลงตัวโดยเฉพาะงานผู้จัดนั่นเองค่ะเหมือนกับนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดกับหวานใจสารวัตรหมีปีนี้ความรักเข้าสู่ปีที่10ไม่พ้นถูกถามเรื่องงานแต่งเหมือนกันซึ่งสาวแพนตอบชัดยังไม่มีเร็วๆนี้แต่ก็ไม่น่าจะนานเกินรอนะจ๊ะแม้ดาราจะเป็นคนสาธารณะถูกจับจ้องจากคนจำนวนมากแต่สุดท้ายแล้วเรื่องความรักของพวกเขาก็เป็นเรื่องของคน2คนไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของพวกเขาและก็ควรเชียร์อยู่ในขอบเขตไม่กะเกณฑ์เรื่องส่วนตัวของดาราคนโปรดจนเกินไปค่ะข่าวบันเทิงของเราในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณเสื้อผ้าของออนนะคะจากมิจิด้วยและของไทยครับผมจากจอมรายการเพจพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนได้ใหม่เวลา 11:00 น.ตรงนะครับค่ำคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ